สำหรับช่างภาพถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับเลนส์50มิลลิเมตรไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นต่างเป็นที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็ทุกคนจะต้องมีไว้ในครอบครองนะครับและในวันนี้ครับสำหรับชาวโซนี่นะครับที่รอคอยการมาของเลนส์50มิลลิเมตรกับรูรับแสงที่ไม่มีใครคิดว่าเราจะทำได้ครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าเลนส์โซนี่50มิลลิเมตร f1.2 G Master สำหรับชาวอัลฟาที่ทุกคนรอคอยครับครับก่อนอื่นมาดูหน้าตาภายนอกของเจ้าตัวเลนส์นะครับ50 f1.2 G Master กันก่อนนะครับครับเลนส์50มิลลิเมตร f1.2 G Master ตัวนี้นะครับขนาดรูรับแสงกว้างสุดที่ f1.2 นะครับแล้วก็แคบสุดที่ f16 ครับและด้วยน้ำหนักเพียง778กรัมนะครับถือว่าเป็นเลนส์50มิลลิเมตร f1.2 ระบบออโต้โฟกัสที่ผมคิดว่าน่าจะน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับหลายคนที่สงสัยนะครับสำหรับเจ้าตัว50 f1.4 ไซส์นะครับเมื่อเทียบกับตัว50 f1.2 G Masterแล้วมีขนาดแตกต่างกันยังไงในเรื่องของน้ำหนักมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วมาดูขนาดกันครับซ้ายมือครับคือ50 f1.4 ไซส์นะครับส่วนขวามือก็คือ50 f1.2 G Master ครับขนาดไม่ต่างกันเลยนะครับวัสดุที่ใช้ผลิตนะครับก็เป็นวัสดุแบบเดียวกับเลนส์เกรด G Master ที่เราเห็นกันมานะครับก็เป็นวัสดุพิเศษที่ช่วยให้ความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบานะครับด้านหน้าขนาดฟิลเตอร์นะครับเป็นขนาด72มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เลนส์50 f1.2 ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายได้ใกล้สุดที่ระยะ 0.4 เมตรหรือว่า40เซนติเมตรนั่นเองครับในส่วนของด้านท้ายเลนส์นะครับก็จะแปลกตาไปนิดหน่อยนะครับปกติท้ายเลนส์ของโซนี่เนี่ยจะเป็นทรงที่มีลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะทรงกลมนะครับต่อมานะครับสำหรับเจ้าเลนส์50 f1.2 G Master ตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัว Aperture Ring นะครับที่สามารถหมุนขนาดปรับรูรับแสงได้ที่ตัวเลนส์นะครับรวมไปถึงเรายังมีในเรื่องของตัวคลิกสวิตช์นะครับที่จะสามารถทำให้เราปรับความสมูทนะครับของตัวริงอะเพอร์เจอร์ได้นะครับถัดมานะครับก็จะมีในเรื่องของปุ่มออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็แมนนวลโฟกัสนะครับแล้วก็ปุ่มโฟกัสโฮบัตตอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เลนส์ G Master ทุกตัวต้องมีอยู่แล้วนะครับและสำหรับใครที่อยากรู้นะครับเจ้าเลนส์ตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับMade in Thailand นะครับจะได้ไม่ต้องถามกันท้ายคลิปดูภายนอกกันไปแล้วนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับมีชิ้นเลนส์ทั้งหมดนะครับ10กลุ่ม14ชิ้นเลนส์นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเคลือบฟลูออรีนนะครับป้องกันในเรื่องของคราบละอองน้ำมันต่างๆแล้วก็รอยนิ้วมือและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับไดอะแฟรมทั้งหมดให้มา11ใบนะครับเพื่อที่จะให้ได้โบเก้ที่สวยงามนะครับและสำหรับใครที่ห่วงในเรื่องของระบบโฟกัสสำหรับเลนส์ f1.2 ตัวนี้นะครับเลนส์ G Master ตัวนี้นะครับใช้ระบบมอเตอร์ที่ดีที่สุดจากทางโซดี้นั่นก็คือ XD Linear นะครับและที่สำคัญใส่มาถึง4ตัวนะครับโครงสร้างวางคล้ายคลึงกับเจ้าตัว135มิลลิเมตร f1.8 G Master นั่นเองนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเจ้าเลนส์ G Master ก็คือเจ้า XA Lens นะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในเลนส์ G Master ซึ่งสำหรับเจ้าเลนส์ตัวนี้ใส่มาให้ถึง3ชิ้นเลยทีเดียวรวมไปถึงในเรื่องของระบบโคตติ้งนะครับที่เรียกว่า AR Nano Coating 2นะครับเป็นลักษณะแบบเดียวกับ12-24 G Master แล้วก็35 f1.4 G Master ที่ออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันว่าเราจะได้ภาพดีๆนะครับจากเจ้าตัวเลนส์50 mm f1.2 G Master ว่าวันนี้ผมจะได้ภาพแบบไหนกันบ้างครับเอาละครับเดี๋ยวลองมาทดลองสำหรับเจ้าตัว50 f1.2 G Master นะครับเกี่ยวกันในเรื่องของระบบโฟกัสที่ใช้ในระบบ IAF ของภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะถ่ายน้องนางแบบนะครับแล้วก็ให้เดินเข้ามาลองมาลองดูว่าในเรื่องของระบบโฟกัสของเจ้าตัว50 f1.2 G Master จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ5 4 3 2หมุนเดินเข้ามาเจ๋ง2หมุนเดินเข้ามาเจ๋งมองไปมองอย่างนั้นแหละมองไป2 3เดี๋ยวพี่ให้ดู
ผมได้ทดลองภาพนิ่งไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูภาพกันว่าได้ประมาณไหนมาลองดูกันครับอันนี้ผมพยายามถ่ายใกล้นะครับพยายามถ่ายใกล้ดูลองดูว่า 50f1.2 คมแค่ไหนสังเกตที่ตาครับเห็นเป็นคอนแทคเลนส์ในเรื่องของโบเก้ก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากเนาะเบลอละลายนะครับผมถ่ายที่ f1.2 นะครับหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่า f1.2 จาก G Master ตัวนี้มันจะคมสุดขอบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดลองถ่ายง่ายๆนะครับกับ Graffiti ตรงนี้นะครับดูกันครับต่อมาเรามาลองทดสอบในเรื่องของโกนและแฟร์ดูครับสำหรับเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างๆเวลาถ่ายภาพย้อนแสงแล้วมันน่าจะมีโกนและแฟร์ให้เราได้เห็นบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวน้องนางแบบเราพร้อมละผมถ่ายดูนะฮะอันนี้แบบถ่ายย้อนแสงจริงจังเลยอ่ะโอเคเรามาดูในเรื่องของตัวโกดและแฟร์นะครับจากรูปที่ผมลองทดลองถ่ายแบบแกล้งดูนะครับว่า F1.2 จะมีโกดและแฟร์หรือไม่ก็สรุปว่าตรงที่ F1.2 เนี่ยโฟกัสถ่ายแบบย้อนแสงนะครับโฟกัสนี่เข้าดีนะฮะเพียงแต่ว่าในเรื่องของโกดและแฟร์ก็จะเห็นว่ายังมีอยู่นะครับเป็นเส้นอย่างนี้นะครับแต่ก็ถือว่ามีในลักษณะที่ดูสวยงามอะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวสีอื่นที่เข้ามายุบยับมากมายนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของตัว CA ตามเส้นขอบผมต่างๆนะครับขอบม่วงขอบเขียวก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูย้อนอย่างนี้แล้วก็ยังไม่พบนะครับถ้ามีก็มีนิดหน่อยนะครับเท่าที่ดูก็ถือว่าเป็นการโคตติ้งได้ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเลนส์ G Master ครับแดดลมๆตกกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าเลนส์ F1.2 นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสถ่ายในเรื่องของโลไลท์กันดูนะครับรวมไปถึงโบเก้ไฟต่างๆในสถานที่ดูว่าเราจะได้ภาพแบบไหนกันบ้างครับอ่ะเรายืนประมาณตรงนี้สำหรับโบเก้ที่ได้นะครับก็ถือว่าน่าพอใจนะครับถึงแม้ขอบภาพจะไม่ได้เป็นโบเก้ที่กลมซะทีเดียวนะครับก็ยังมีความเป็นเลมอนเชฟนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของความสะอาดของครีมมี่โบเก้ที่ได้จาก XA Lens จากเต้าเลนตัวนี้ก็ถือว่ายังเป็นคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ F1.2 มีไว้ทำไมก็ไว้สถานการณ์แสงน้อยๆ นี่แหละครับบางครั้งมันทำให้เราไม่สามารถใช้สปีดชัตเตอร์ที่สูงได้เพราะฉะนั้นการมี F1.2 ครับมันสามารถให้คุณใช้สปีดชัตเตอร์ได้สูงขึ้นทำให้คุณมีโอกาสได้ภาพที่ดีขึ้นด้วยครับโอเค 1 2 3ชอบอ่ะดูแล้วกันแฟบคมกริปชอบครับไปด้วยวันทูทรีวันทูทรีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างข้อมูลแล้วก็ภาพถ่ายที่ผมพอจะมีโอกาสได้ทดลองใช้เจ้า 50F1.2 G Master ในวันนี้นะครับกับน้องเรของเรานะครับแล้วหวังว่าทุกคนคงจะมีโอกาสเป็นเจ้าของเลนส์พอร์ทเทรตที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีกับ 50mm F1.2 G Master สิ่งที่ทุกคนควรมีสำหรับสายพอร์ทเทรตครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ